บริษัทดีๆมีให้จ้างตั้งเยอะแยะทำไมต้องเป็นบริษัทด้วยกูไม่ได้อยากเจอมึงเว้ยฟ้าแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยก่อนเรียนจบหนีหน้ามันแทบตายสุดท้ายยังมาหลอกหลอนในตำแหน่งลูกค้าอีกเพื่อโปรเจกต์เพิ่มเงินเดือนแบบนี้ต้องสู้เว้ยแต่ไม่น่าเลยวันดีๆของฉันต้องมาหมดลงเพราะแกทำไมความรู้สึกตอนนี้เหมือนกำลังจะแพ้เลยวะแต่จะยอมแพ้ไม่ได้เพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อเงินพี่บาสพี่โทรหาตั้งนานกว่าจะรับนึกว่าโดนรถชนจนเดี้ยงไปแล้วเนี่ยหนังเหนียวยังหนูไม่ตายง่ายๆหรอกนะดีแล้วที่ไม่ตายอยู่ด้วยกันก่อนเออแล้วอาการเป็นไงบ้างเนี่ยตอนเย็นให้พี่ซื้อข้าวเข้าไปให้ไหมเป็นห่วงเหรอเนี่ยก็เป็นห่วงดีถ้าเกิดปิงเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะช่วยพี่ทำงานฮะเออแล้วโปรเจกต์ที่จะต้องทำนี่ไหวปะเนี่ยไหวอยู่แล้วพี่ทำไงได้มนุษย์เงินเดือนอะยิ่งได้เงินเดือนเพิ่มยิ่งต้องทำต่อพี่โอเคดีแล้วพักผ่อนเถอะพี่แค่จะโทรมาเช็คว่าไหวหรือเปล่าเห็นตอบได้ปาปาแบบเนี้ยค่อยสบายใจหน่อยโอเคพี่ไว้พรุ่งนี้เจอกันนะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปรับนะค่ะขอบคุณนะคะร้อนเปล่าไม่สวัสดีครับสวัสดีครับตัวแทนจากบริษัท Thirty Alphabet ใช่ไหมครับใช่ครับผมพี่เอนะครับเป็นผู้จัดการส่วนครับผมบัตครับตัวแทนจากบริษัทครับแล้วนี่คุณน้องปิงครับน้องในทีมผมเองครับสวัสดีครับเชิญครับเดี๋ยวผมพาไปรอที่สาราการส่วนครับเดินไหวไหมไหวอยู่แล้วพี่หนูไม่เป็นไรมากหรอกแต่อีกคนที่เดินชนกับหนูอะดิอาการยังโคม่าอยู่เลยเนี่ยยังรู้สึกขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่ช่วยไว้ไม่งั้นนะหนูคงเจ็บหนักกว่านี้อีกก็ดีแล้วไม่เป็นไรมากเออแล้วจับคนชนได้หรือยังอ่ะยังจับไม่ได้เลยพี่ถือว่าฟาดคอไปแล้วกันเนาะคราวหน้าคราวหลังก็เดินข้ามถนนดูนะกันยิ่งเดี๋ยวนี้นะเดินข้ามทางม้าลายอ่ะยังโดนรถชนเลยยิ่งปิงข้ามถนนไม่ค่อยดูทางเงี้ยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่อะไรกันตอนแรกคิดว่าเป็นเจ้าของสวนซะอีกเดี๋ยวเชิญนั่งตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราน้ำมาให้ครับแดดแรงเนาะเตรียมเอกสารด้วยนะเอา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 ว่าไงตะวันสบายดีหรือเปล่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะขออนุญาตครับขอบคุณครับหัวหน้าคัมมี่คุณมัดกับคุณปิงจากบริษัทเซอร์ที่เอาเข้าไปฮะอะไรนะสรุปเป็นเจ้าของสวนเหรอใช่แล้วรู้จักกันด้วยเหรอครับรู้จักกันดีเลยครับผมค่ะรู้จักกันดีเลยค่ะเราเริ่มงานกันได้ไหมครับไปชมสวนก่อนไหมครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาคุยโครงการกันอีกทีนึงได้ครับ
เดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับปิงเดี๋ยวพี่มานะถ้าประธานโทรมาไปเลยป่ะเอาไหนว่าจะให้พี่เอพาไปไงไปเลยได้ไม่ต้องรอพี่เอหรอกคนกันเองปิงเกอร์พังเหรอวะอยากมาเลยอ่ะเอ้าปิงนั่นไงเมื่อกี้นี้ฝีมือกูแน่เลยทำไมต้องมีอะไรแปลกๆเวลาโกหกทุกทีเลยเนี่ยตอนมหาลัยก็ทีนึงแล้วหนีเข้าเชียอ้างว่าบ้านไกลต้องรีบกลับสุดท้ายได้กลับจริงๆดึกกว่าคนเข้าเชียอีกรถก็ดันมาพังทั้งที่ขามาก็ปกติดีโอ๊ยซวยชิปทำไมต้องกลายเป็นคนแปลกๆด้วยวะเนี่ยนี่นั่งบ่นพึมพำอะไรคนเดียวเนี่ยเพี้ยนเหรอเปล่าไม่ได้เพี้ยนแล้วสรุปเป็นแฟนกันจริงเหรอตอนนี้ยังไม่ใช่แฟนโอเคไหมอย่างว่าแหละแกไม่น่ามีแฟนหรอกอ้าวอยู่นี่กันนี่เองแล้วทำไมตัวเปียกกับทั้งสองคนเลยครับนี่ไปทำอะไรกันมาครับเนี่ยระวังตัวหน่อยสิเดี๋ยวเขาไม่สบายเอาหรอกพอดีว่าเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอะครับพอดีสปริงเกอร์มันอยู่ดีก็มีน้ำพุ่งออกมาอ๋อครับคุณตะวันครับผมว่าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับงั้นผมกับน้องปิงขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับแล้วถ้ายังไงพรุ่งนี้ผมจะเอางานมานำเสนอใหม่ได้ครับผมสบายครับกลับไปดีๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับThank you.
อนนี้เขายังไม่เป็นแฟนกันหรือว่าอนาคตเขาจะเป็นแฟนกันจริงๆวะนี่เมื่อกี้ขอบคุณมากนะพี่บัสบอกว่าเขาเห็นแกเอาเสื้อมาห่มแล้วก็เอาน้ำมาให้เราอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วงนี้เราใช้งานติงเยอะไปหน่อยด้วยล่ะไม่เป็นไรขอบคุณที่ตั้งใจทำงานให้เรานะไม่เป็นไรมันเป็นงานของเราเหมือนกันวันนี้อากาศดีนะอากาศในสวนดีกว่าในเมืองเยอะเลยอากาศดีกว่าแล้วอยากมาอยู่ในสวนนี้ป่ะอยู่กับแกไม่เอาหรอกนี่อย่างใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยแกนี่ขี้งกไม่เปลี่ยนเลยนะแล้วนี่กลับบ้านเด็กกับผู้ชาย2ต่อ2เนี่ยมันไม่อันตรายไปหน่อยเหรอเดี๋ยวก็จะกลับแล้วแหละพี่บัสเขาไว้ใจได้นะจะไปรู้ได้ไงผู้ชายสมัยนี้นอกจากพ่อแกก็อย่าไว้ใจใครเลยปะเออไว้เราไว้คนนะกับแกยังไม่น่าไว้ใจนี่เพี้ยนทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวเนี่ยแล้วคุณบัสไปไหนแล้วล่ะพี่บัสออกไปทำธุระด่วนกับทันหันน่ะแล้วให้เราอยู่แก้งานต่อเสร็จเดี๋ยวกลับมารับแล้วนี่เป็นไงบ้างเนี่ยติดตรงไหนเปล่าก็ที่เดิมๆนี่แหละมันยังตันๆรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตรงนี้เห็นแก้มาหลายรอบแล้วนะกำลังปรับอยู่เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นถ้างั้นให้เราช่วยไหมเผื่อจะมีไอเดียมากขึ้นนี่ขอเป็นอันนี้โอเคกว่าตรงนี้เป็นสวนแพะใช่ปะเราว่าป้ายมันโอเคแล้วนะเราว่าน่าจะปรับใจดีกว่านี้นะเฮ้ยโอเคแล้วถ้าแกยังว่าไม่โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูสถานที่จริงเลยนะแกว่าโอเคนั้นพอดแค่นี้ก็ได้ไปพร้อมยังโดนใจยังได้ละกำลังทำต่ออยู่ขอบคุณนะของโปรดแกเราให้โหจำได้ด้วยเหรอว่าเราชอบกินจะไม่ได้กับบาแล้วนี่จะซื้อมาให้ทำไมเนี่ยบอกว่าจะกินแค่วันละกระป๋องไงอ่ะอันนี้จำไม่ได้อ่ะที่เราเคยบอกแกไงแกเข้าทำงานที่นั่นได้เราจะซื้อให้ไงเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยขอบคุณนะตกลงคุณจะแบบนี้จริงๆเหรอผมว่ามันน่าเสียดายมากเลยนะเพราะว่าบริษัทเนี้ยก็ค่อนข้างให้เงินเดือนเยอะพอสมควรเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับอาจารย์ผมว่างานเนี่ยมีค
ล้วเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับแกทำแบบนี้ทำไมอ่ะคิดว่าเราไม่มีความสามารถขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่ใช่ไงแกอยากได้งานนี้มากไม่ใช่เหรอแกทำแบบเนี้ยมันเหมือนแกดูถูกเราเกินไปว่ะถ้าคิดว่าทำแบบนี้แล้วเราจะชอบแกอ่ะแกคิดผิดนะไม่ใช่อย่างที่แกคิดนะเว้ยปิงถึงตอนนั้นอะเราไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกแกจริงๆนะเว้ยแต่เราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมีท่าทีสงสารแกหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้แกรู้สึกแย่เลยนะเว้ยเราคิดว่ามันคือความฝันของแกพยายามเพื่อมันมากเราคิดว่าแกสมควรที่จะได้อะที่จริงเราก็อยากปรับความเข้าใจกับแกเหมือนกันนะแต่พอเจอหน้าแกทีไรเราก็พูดไม่ออกทุกทีเลยเข้าใจอ่ะเราขอโทษนะเราขอโทษจริงๆว่ะเราก็ขอโทษแกเหมือนกันนะที่วันนั้นอ่ะคิดว่าแกดูถูกเราทั้งที่ก็รู้ดีกว่าใครว่าแกหวังดีกับเรามากแค่ไหนแต่นี่ร้อนป่ะเนี่ยร้อนดินั่งทำงานตากแดดอยู่ได้อะที่อื่นดีกว่าไปมือมาคือบนคิดถึงเธอก็มาเลยรักแค่ชอบอะไร